ผมชอบคนแบบนี้พี่เอเพราะว่านักร้องเก่งๆเยอะมากแต่คนที่ค้นหาตัวเองอ่ะอาจจะเป็น1ในแสนหรือ1ในพันใช่ถ้าน้องปิยชัดนะถ้าวันนึงที่แบบไม่อยากเล่นบอลอยากร้องเพลงจริงๆบอกพี่ผมอยากทำเพลงให้คุณจริงถึงลำดับของผู้ท้าชิงจากเก้าอี้หมายเลข37เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่อจริงชื่อปียชัดค่ะชื่อเล่นปียชัดค่ะชื่อจริงกับชื่อเล่นเดียวกันเราเป็นคนมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีปกติแล้วเราซ้อมร้องเพลงบ้างไหมบ่ค่ะไม่ปกติแล้วเราเลิกเรียนเราไปทำอะไรอยู่ห้องแล้วมึงเดือกไปเล่นเตะบอลค่ะคนอื่นไปซ้อมร้องเพลงปิยะฉัตรซ้อมเตะบอลแล้วเราพร้อมไหมพร้อมอยู่ค่ะแต่ว่าหนูน้ำแบบแห้งเลยนี่ค่ะแต่ว่าหนูว่าถ้ามีผมลูกเอาผมมาตุ่มร้องเพลงนำทีนี่ปากสั่นเลยนะเดี๋ยวเราแบบเราไปเตะบอลข้างหน้าศัตรูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหนูเห็นสนามฟุตบอลอยู่หันอยู่ค่ะเพราะว่าตบมือนั้นหนูมาตอนที่ว่าเขาอัดอันยันทายเพลง MV เพลงอะนะคะหนูมาเห็นก็เตะบอลเขาแข่งบอลอยู่ค่ะหนูว่าหนูสิไปจับเบิ่งอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อไม่สิเหลืองใช่ไหมค่ะแต่ว่าหนูก็เห็นเขาแบบว่าเพื่อที่ทายเพลงแล้วบานนั้นหนูมาเรานั่งคุยกันเลยดีกว่ามาเรานั่งคุยกันเลยมาเอาเสื่อมาปูมาเราอยากเตะบอลนี่เราไม่ได้อยากมาแข่งเลยนี่นู่นไม่ได้มาแข่งตอนแรกได้ค่ะแต่ว่าคู่เอาเขามาแล้วนู่นก็ต้องแข่งค่ะชอบปิมาเอาเสื้อไปหนาวมาเอาเสื้อไหมโอ้ยแต่นู่นใส่นู่นเอามือเลยได้กันนี้ไปรับเสื้อมาให้ยืมลูกให้ยืมน่ารักจังเดี๋ยวพี่ดีก่อนใส่ได้ไหมมาขัดปีไม่ได้เลยอ่ะขัดปีไม่ได้เลยงานเนี้ยโหมาไหนยืนได้ยืนอันนี้ผูกสายด้วยผูกสายผูกหน่อยผูกไม่เป็นดิถือไม้หน่อยค่ะถือไม้หน่อยเหมือนเมื่อกี้เรายืนไร้ประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้เราก็คิดไม่ได้จริงๆเลยและตอนนี้เราพร้อมที่จะเลือกท้าชิงเก้าอี้จากเพื่อนๆแล้วหรือยังหนูได้เป็นคนเลือกได้ค่ะมันเหลืออยู่4อันแม้เลยมันเหลืออยู่4แม่นค่ะแล้วเราก็ต้องเลือกถูกไหมค่ะแต่ว่าหนูบ่ได้แบบว่าหนูบ่ได้แบบว่าสีแข่งก็ไพ่ได้ค่ะแต่ว่ามันเหลืออยู่4อันหนูก็เลยต้องเลือกพร้อมมั้ยพร้อมค่ะและถึงเวลาแล้วที่น้องปิยะฉัตรจะต้องเลือกเพลงมาท้าชิงนั่นก็คือเพลงหงฟ้าค่ะหงฟ้าค่ะเพลงหงฟ้านู่บ่ได้อันนั้นเนี่ยค่ะนู่บ่ได้ว่านู่ร้องได้เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีอยู่4เพลงมันบอกค่ะเพลงแล้วแล้วก็เพลงสายอยู่2เพลงแต่ว่านู่มักเพลงแบบว่านู่มักทีมฟุตบอลอยู่ทีมนึงนู่ก็เลยเอาอันนี้ค่ะนี่เรื่องมาจากทีมฟุตบอลเราไม่ได้เลือกจากว่าเราถนัดร้องหรือว่าวิเคราะห์ว่าฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะร้องไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยบ่ค่ะเพราะว่านุ่มบ่จักเพลงอันอื่นเลยค่ะอันนี้นุ่มก็บ่จักเพราะว่าอันนั้นนุ่มมักทีมฟุตบอลมากค่ะแต่ว่านุ่มก็เลยเอาตัวนี้ค่ะหนูชอบทีมฟุตบอลอะไรลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลชอบเหมือนพี่เลยลิเวอร์พูลเหมือนกันชอบลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยเลือกเพลงหงฟ้าเจ้าอยู่พรหมินทร์ในลอยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดนติดกันอะไรจึงไม่ไฟเมืองแมนเห็นแควนเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงามหนูคิดว่าหนูทำวันนี้แล้วหนูโอเคไหมนู่เห็ดนู่ก็เห็ดซื่อๆค่ะนู่บ่ได้ว่านู่สิหวังเอาที่1เอาอีหยังนู่เห็ดแล้วนู่ก็สบายใจค่ะ
ชอบชอบคือทำออกไปแล้วก็พอใจในตัวเองใช่ไหมลูกเมนค่ะดีมากหนูรู้ไหมว่าถ้าสมมตินะลูกนะหนูไม่ได้เข้ารอบแต่คนจำหนูได้ทั้งสตูและทั้งประเทศเลยรู้ไหมคนจะจำหนูบรรลือโลกเลยลูกจริงค่ะหนึ่งในนั้นเอกลักษณ์แบบหนูเนี่ยหนูรู้ไหมมันหาดูได้ยากฮะแปลว่าน้องแปลกเหรอคะดีและไม่ดีปีดีของแปลกแบบนี้หายากมากหนูรู้ไหมเอกลักษณ์อยู่บนมากไล่หนึ่งค่ะแต่ว่ามีหนูผู้เดียวนี่แหละค่ะมาแต่ว่าตาเข้ามาเขาก็แบบว่าคือหนูนี่แหละค่ะเออคือหนูนี่แหละแต่ว่าตาเข้าที่ว่าไทยเขาก็ว่าไทยได้แต่ว่าหนูว่าไทยโบแข็งแรงค่ะแต่ว่าหนูก็เลยว่านี่ล่ะหนูว่าหนูว่าไทยไม่แข็งแรงเนี่ยเราพยายามเข้าทางเราพยายามฟังเออเขาพูดไม่แข็งแรงใช่รู้ว่าเขาพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษากลางไม่แข็งแรงใช่ไหมลูกที่บ้านพูดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนาะหนูเนาะหนูก็ว่าแบบนี้ครับจ้ะแบบว่าว่าก็หมูหนูก็ว่าแบบนี้หนูก็ทางเขาแล้วก็ฝั่งบุญเลี้ยงก็ทางเขาแล้วไม่ผิดไม่ผิดหนูไม่ผิดเลยลูกไม่ผิดลูกไม่ผิดเอ็นดูนางอยากเก็บนี่ซื้อไปไว้ที่บ้านได้เลยนะแบบเนี้ยสนุกทั้งวันมีของให้เล่นเยอะมากคุณคือเด็กแนวแนวไหนคะไม่สนโลกไม่สนโลกไม่สนโลกอ่ะเป็นพวกอินดี้อ่ะตอนร้องเพลงออกมาเอ้ยเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนที่พูดเนี่ยก็คือว่าแบบว่าเป็นคนพื้นบ้านอะเนาะระหว่างที่ร้องรับส่งกันอยู่กับลินนี่อย่าพึ่งค่ะนุ๊กขอกันก่อนขอบยินดีค่ะยินดีหนูฟังนี่ต้นแรกหนูฟังบางรายเถื่อนได้เมื่อคืนเกือบหนูบ่ได้นอนแม่หนูฟังเพลงแบบว่าหนูอยากหนูบ่ได้นะค่ะหนูอยากหนูจำเนื้อบ่ได้โอ้ยหนูก็ว่าใหญ่บ่เนาะหนูก็บ่นะค่ะหนูก็ฟังบ่ขึ้นกังวลกังวลแม่ค่ะหนูขี่รถเมย์มาหนูก็ฟังหนูลงมาขึ้นรถไฟเขาบอกว่ารถไฟมาหนูขาดแต่ฟังเพลงใหญ่นั้นแล้วก็อันนู้นนู้นแล้ววะแล้วบอกนู้นนะคะนู้นนู้นเมื่อนู้นก็ว่ามันไล่นู้นที่ค่ะแบบมันไล่คนนะคะแบบแล้วบอกให้นู้นไปขึ้นรถไฟนะคะมันสิไปแล้วละวันนะคะมัวแต่แก่เพลงใช่มั้ยนู้นก็ค่ะฟังอยู่ค่ะโอ้กูนู้นบ่ไปได้อยู่บ่ว่าโอ้บ่ไปก็อย่าดียังยังคือจะเทแล้วคือจะไม่มาแล้วบ่แม่นค่ะนู้นแบบว่าคุยอะไรกับพี่อ่ะผมชอบคนแบบนี้พี่เอเพราะว่านักร้องเก่งๆเยอะมากแต่คนที่ค้นหาตัวเองอ่ะอาจจะเป็น1ในแสนหรือ1ในพันอ่ะตอนแรกเรารับสมัครกี่คนพี่100คนมีคนไหนที่เป็นเหมือนคนนี้ไหมไม่มีแต่ว่าคนอย่างเงี้ยมันมีของใช่ถ้าน้องปิยชาตินะถ้าวันนึงที่แบบไม่อยากเล่นบอลอยากร้องเพลงจริงๆบอกพี่ผมอยากทำเพลงให้คุณจริงเออเห็นมั้ยแล้วอย่างงี้อยากมั้ยเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมั้ยหรืออยากเล่นบอลก่อนเอาเพลงก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่นูก็มักฟังเพลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูก็มักก็เตะบอลนะคะหนูมักแบบแล้วอยากมีเพลงไหมเราบอกพี่หนึ่งจักรวาลอยากมีอยู่ค่ะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะพี่หนึ่งช่วยทำเพลงให้หนูหน่อยชอบอ่ะไอ้หนึ่งหนูอยากปิยชาติพี่รอคนที่กล้าเรียกเขาอย่างนี้มันนานแสนนานมากไอ้หนึ่งหนูอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเออเดี๋ยวพี่ทำให้พี่ชอบพี่ชอบและต้องบอกเลยนี่คือการประกวดครั้งแรกของปิยชัดไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยบ่เคยค่ะเคยออกทีวีไหมโอ้หนูบ่ที่เคยค่ะเดี๋ยวหนูหยอกแม่เออหยอกแม่หยอกแม่หน่อยหยอกแม่หน่อยนู้นมองนู้นนู้นของตัวใดนู้นค่ะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเขาไหมตัวไหนมาอ่ะมองตรงนู้นมองกล้องตรงนั้นอ่ะนะพี่ยกมืออยู่คุยเลยหยอกแม่เลยก็หยอกเดี๋ยวใครเดี๋ยวหนูสิหายได้นี่ลองดูบอกเลยไม่เป็นไรลูกเอาเลยลูกเอาเลยคุยกับแม่แม่อยากเห็นเราในทีวีมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างโทษหรอกค่ะลูกเศร้าละค่ะไม่เศร้าไม่เศร้าสิไม่เป็นไรอยากร้องก็ร้องออกมาลูกมันเป็นตัวเราไม่เป็นไรนี่คือครั้งนี่คือโอกาสของเราที่เราจะบอกคุณแม่ความรู้สึกจับคนหายได้เลยค่ะยาวต้นหายได้ค่ะยาวตอนไห้ยิ้มยิ้มบอกคุณแม่ก็ได้รักคุณแม่ขนาดไหนนุ่มโอกาสนุ่มก็เคยบอกให้เราจะนี่ไงบอกสินี่แหละคือการบอกครับเราบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยว่าวน้ำแม่ว่าวน้ำแม่เอาสันสันนุ่มค่ะแล้วแต่เลยปิยชัดปิยชัดสบายใจอ่ะหนึ่งสองสามค่ะหักแม่ด้วยค่ะก็ขอบุญสาวอุบลแล้วก็คนที่เสียนุ่มด้วยค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณ
ขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลค่ะที่ให้หนูได้ออกโทรทัศน์ค่ะครั้งแรกได้นี่ค่ะพอละค่ะขอบคุณค่ะจากนี้เป็นต้นไปใครจะรู้จักเรามากขนาดไหนขอให้เรารักษาความเป็นตัวเราคงเอกลักษณ์ของเราไว้แบบนี้และเป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ปิยะฉัตรขอบคุณครับเปียชัดอย่าลืมเสื้อพี่นะก็ขอบคุณแบบพวกพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่สุดก็คือรายการนี่แหละค่ะขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลผู้ที่จัดทำรายการนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ